ลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปรับชมความจริงทางภูมิศาสตร์ที่น่าเหลือเชื่อเหล่านี้ไม่น่าเบื่อเหมือนในโรงเรียนแน่นอนครับถ้าพูดถึงคำว่าภูมิศาสตร์หลายๆคนคงต้องใส่หน้ากันเป็นแถวๆเพราะนอกจากการเรียนการสอนที่แสนน่าเบื่อในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยแล้วการได้มาเรียนรู้เรื่องแผนที่ภูมิประเทศขอบเขตพรมแดนที่พบเจอบนโลกออนไลน์ก็ไม่ได้ทำให้เราอยากเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้สักเท่าไหร่แต่วันนี้ไทยบันเทิงจะพาทุกท่านมาเรียนรู้ความจริงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์บนโลกใบนี้แน่นอนว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าที่คุณคิดและไม่น่าเบื่อเหมือนในโรงเรียนแน่นอนครับเรื่องที่1มีสนามฟุตบอลที่ทำให้นักเตะเล่นคนละซีกโลกได้ในสนามเดียวกันพร้อมกันสนามฟุตบอลเอสตาดิโอมินตันคอเรียในประเทศบราซิลหรือที่รู้จักกันในชื่อซิราโอตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเส้นศูนย์สูตรพอดีและนั่นทำให้นักเตะของทั้ง2ทีมที่มาลงแข่งกันในสนามฟุตบอลนี้จะได้เตะฟุตบอลบนพื้นที่2ซีกโลกคือซีกโลกทางเหนือและซีกโลกทางใต้พร้อมๆกันเรื่องที่2จุดนีโมสถานที่ที่ใกล้นักบินอวกาศมากกว่ามนุษย์บนโลกในมหาสมุทรแปซิฟิกมีจุดๆหนึ่งที่อยู่ห่างไกลจากแผ่นดินมากที่สุดในโลกครับโดยแผ่นดินที่อยู่ใกล้ที่สุดจะอยู่ห่างออกไปถึง 2,688 กิโลเมตรสถานที่แห่งนี้ถูกตั้งชื่อว่าขั้วโลกที่เข้าไม่ถึงซึ่งชื่อนีโมถูกตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่กัปตันนีโมผู้บังคับการเรือดำน้ำจากนวนิยายเรื่องใต้ทะเล 20,000 โยชน์หรือ 20,000 ลีกส์ Under the Sea ถึงแม้มันอยู่ห่างไกลจากแผ่นดินมากที่สุดครับแต่มนุษย์ที่อยู่ใกล้จุดนี้ที่สุดกลับเป็นนักบินอวกาศจากสถานีอวกาศนานาชาติที่อยู่ในวงโคจรของโลกที่ห่างออกไปราว415กิโลเมตรครับและต่อมาเรื่องที่3คุณสามารถอยู่บนพื้นที่4รัฐได้พร้อมๆกันประเทศสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดครับแต่ละรัฐก็มีพื้นที่ใหญ่มหาศาลแต่คุณคนเดียวสามารถยืนอยู่บนพื้นที่ของ4รัฐได้พร้อมๆกันนั่นคือยูทาห์แอริโซนาโคโลราโดและนิวเม็กซิโกซึ่งพื้นที่ดังกล่าวถูกเรียกว่า Four Corners หรือ4มุมโดยเป็นจุดที่พื้นที่ทั้ง4รัฐมาบรรจบกันพอดีเรื่องที่4ทานน้ำแข็งเป็นพื้นที่ที่เก็บกักน้ำจืดเอาไว้มากที่สุดในโลกครับมีพื้นที่ราว 10% บนโลกใบนี้ที่ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งพื้นที่ทานน้ำแข็งกินพื้นที่ทั้งหมดราว15ล้านตารางกิโลเมตรใหญ่กว่าประเทศจีนและอเมริกาที่มีพื้นที่ราว 9.5 และ 9.8 ล้านตารางกิโลเมตรและ 10% ของทานน้ำแข็งเหล่านี้คือน้ำจืดครับซึ่งคิดเป็น 75% ของน้ำจืดทั้งหมดบนโลกนี้และถ้าเราตัดสินใจละลายเฉพาะน้ำจืดเหล่านี้ทิ้งไปทะเลสาบไบคานที่ตั้งอยู่ในประเทศรัสเซียจะกลายเป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้แทนครับโดยคิดเป็น 20% ของน้ำจืดทั้งหมดบนโลกและเรื่องที่5รั้วดิงโก้ในออสเตรเลียเคยยาวกว่ากำแพงเมืองจีนครับย้อนกลับไปในปี1880การทำฟาร์มแกะในออสเตรเลียที่เป็นระบบเศรษฐกิจสำคัญของประเทศต้องประสบปัญหากับการรุกรานของม้าป่าดิงโก้ที่มาไล่จับแกะกินอยู่บ่อยครั้งเกษตรกรในออสเตรเลียจึงเริ่มคิดค้นการสร้างรั้วดิงโก้ขึ้นมาเพื่อป้องกันแกะจากม้าป่าเหล่านี้ในช่วงแรกรั้วดิงโก้มีความยาวมากถึง 8,614 กิโลเมตรครับซึ่งยาวกว่ากำแพงเมืองจีนที่ยาว 6,350 กิโลเมตรอยู่พอสมควรแต่เนื่องจากค่าดูแลรักษาที่มีมากเกินไปรั้วแห่งนี้จึงถูกตัดทอนลดระยะทางที่ไม่จำเป็นออกจนในปัจจุบันรั้วดิงโก้มีความยาวถึง 5,614 กิโลเมตรและเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ยาวที่สุดในโลกครับเรื่องที่6ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในขั้วโลกใต้ทะเลทรายไม่เกี่ยวว่าจะต้องอยู่ในสภาพอากาศร้อนและเป็นทรายเสมอไปในความเป็นจริงแล้วทะเลทรายคือบริเวณแห้งแล้งครับที่แทบจะไม่มีน้ำไม่มีฝนน้อยกว่า250มิลลิเมตรต่อปีไม่มีหิมะไม่เอื้อต่อพืชพันธุ์ใดๆดังนั้นบริเวณพื้นที่ที่หนาวเย็นก็สามารถเป็นทะเลทรายได้เช่นเดียวกันและนั่นทำให้พื้นที่ทะเลทรายในแอนตาร์กติกาหรือบริเวณขั้วโลกใต้กลายเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับโดยมีพื้นที่กว่า 13.9 ล้านตารางกิโลเมตรส่วนอันดับ2ก็คือทะเลทรายในแถบอาร์กติกหรือขั้วโลกเหนือและอันดับที่3ก็คือทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกานั่นเองครับและถัดมาเรื่องที่7เกาะไก่ฟ้าเปลี่ยนประเทศทุกๆ6เดือน
เกาะไก่ฟ้าหรือเฟียแซนอิสแลนด์ตั้งอยู่ในแม่น้ำบีดาซาวมีเจ้าของเป็นประเทศฝรั่งเศสและสเปนทั้งคู่แต่การจะมีเจ้าของพร้อมๆกันมันอาจยากที่ใครจะต้องดูแลรับผิดชอบเกาะแห่งนี้ดังนั้นทั้งสองประเทศจึงแบ่งกันเป็นเจ้าของเกาะปีละ6เดือนสลับกันซึ่งเมื่อเกาะนี้อยู่ในความดูแลของประเทศไหนก็จะต้องยึดกฎของประเทศนั้นและที่สำคัญเกาะแห่งนี้ไม่มีผู้อยู่อาศัยและไม่เปิดให้เป็นพื้นที่สาธารณะถัดมาเรื่องที่8ทะเลเดดซีอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลหลายๆคนคงเคยได้ยินชื่อทะเลเดดซีกันมาบ้างครับเพราะนี่คือทะเลสาบน้ำเค็มที่มีความเข้มข้นของเกลือสูงมากจนถือว่าเป็นทะเลสาบที่เค็มที่สุดในโลกเค็มกว่าทะเลอื่นถึง4เท่าด้วยความเค็มระดับนี้ทำให้ทะเลเดดซีเป็นทะเลที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เลยยกเว้นแต่แบคทีเรียและเห็ดราบางชนิดและสิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือทะเลเดดซีอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 417.5 เมตรซึ่งนับว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลมากที่สุดในโลกอีกแห่งด้วยครับและเรื่องที่9มีเกาะที่อยู่ในทะเลสาบที่อยู่ในเกาะและอยู่ในทะเลสาบที่อยู่ในเกาะแค่อ่านก็งงแล้วครับเราลองมาทำความเข้าใจกันทีละนิดดีกว่าในประเทศฟิลิปปินส์มีเกาะแห่งหนึ่งที่มีทะเลสาบที่ชื่อว่าตาเล็กซึ่งทะเลสาบนี้ยังมีเกาะอยู่ข้างในนั้นและในเกาะนั้นก็มีทะเลสาบอีกและในทะเลสาบก็ยังมีเกาะเล็กๆอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นเกาะซ้อนทะเลสาบซ้อนเกาะจนงงกันเลยทีเดียวครับและเรื่องที่10ถ้ำ2แห่งที่ใหญ่จนมีสภาพภูมิอากาศเป็นของตัวเองหวังตงคือถ้ำขนาดใหญ่ในประเทศจีนที่มีความยาวถึง42กิโลเมตรครับมันใหญ่ขนาดที่มีระบบภูมิอากาศเป็นของตัวเองภายในถ้ำมีการก่อตัวของยิปซัมและแร่ธาตุต่างๆมากมายมีป่ามีแม่น้ำอยู่ภายในชาวบ้านมักใช้การสังเกตสภาพอากาศภายในถ้ำถ้าหากมีหมอกเกิดขึ้นภายในถ้ำแสดงว่าฝนกำลังจะตกข้างนอกเซินดองคือถ้ำที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ในประเทศเวียดนามถึงแม้ถ้ำนี้จะมีความยาวแค่9กิโลเมตรแต่โถงใหญ่ภายในถ้ำแห่งนี้มีความยาวกว่า4กิโลเมตรครับกว้าง200เมตรและสูงกว่า150เมตรถ้ำแห่งนี้มีระบบภูมิอากาศเป็นของตัวเองเช่นกันมีป่าแม่น้ำหินงอกหินย้อยและกระแสน้ำที่กัดเซาะอยู่เบื้องล่างครับเรื่องที่17เนินทราย7สีในที่เดียวกันในประเทศมอริเชียสคุณสามารถไปชมเนินทรายแปลกๆที่มีการผสมผสานอยู่ถึง7สีด้วยกันได้แก่สีแดงน้ำตาลเขียวน้ำเงินเหลืองม่วงอมแดงและม่วงอมน้ำเงินซึ่งทรายเหล่านี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติในแต่ละชั้นดินและถ้าคุณกำทรายที่นี่ขึ้นมาในมือก็จะเห็นถึงความแตกต่างนี้แยกกันได้อย่างชัดเจนครับและถัดมาเรื่องที่12ฟาร์มปศุสัตว์ที่ใหญ่กว่าประเทศแอนนาครีกคือชื่อของฟาร์มปศุสัตว์ในประเทศออสเตรเลียที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกฟาร์มแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี1863และมันมีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 23,677 ตารางกิโลเมตรซึ่งใหญ่กว่าประเทศหลายๆประเทศบนโลกนี้หรือถ้าเทียบให้เห็นภาพก็คือใหญ่กว่ากรุงเทพเราถึง15เท่าและเรื่องที่13เกาะพี่น้องที่เวลาต่างกัน23ชั่วโมงหมู่เกาะไอดอมีดเป็นหมู่เกาะทางตอนกลางของช่องแคบเบลลิงประกอบด้วยไอดอมีดเล็กของอเมริกาและเกาะไอดอมีดใหญ่ของรัสเซียทั้งสองเกาะห่างกันราว3กิโลเมตรครับซึ่งในบางครั้งชาวบ้านมักเรียกเกาะไอดอมีดเล็กว่าเกาะเมื่อวานส่วนเกาะไอดอมีดใหญ่ถูกเรียกว่าเกาะพรุ่งนี้เพราะทั้งสองเกาะถูกแบ่งด้วยเส้นวันที่สากลทำให้เกาะไอดอมีดใหญ่มีเวลาเร็วกว่าเกาะไอดอมีดเล็ก21ชั่วโมงนั่นเองครับนั่นแสดงว่าถ้าเวลาบนเกาะไอดอมีดเล็กของอเมริกาคือ6โมงเช้าของวันเสาร์เวลาบนเกาะไอดอมีดใหญ่ของรัสเซียจะเป็นตี3เช้าวันอาทิตย์นั่นเองครับและเรื่องสุดท้าย14มหาสมุทรแปซิฟิกกว้างใหญ่มากจนมีจุดตรงข้ามคนละฝั่งโลกถ้าเราเจาะทะลุประเทศไทยลงไปได้จุดตรงข้ามคนละฝั่งโลกของประเทศไทยจะอยู่ตรงไหนหลายคนอาจเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอเมริกาแต่จริงๆแล้วมันอยู่แถบทวีปอเมริกาใต้บริเวณชายฝั่งของประเทศเปรูแน่นอนว่าการอยู่คนละฝั่งโลกมันไกลกันมากและไม่น่าจะมีสถานที่อะไรที่กว้างใหญ่พอจะครอบคลุมจุดตรงข้ามคนละฝั่งโลกได้แต่สำหรับมหาสมุทรแปซิฟิกนั้นเป็นไปได้ครับเพราะมันกว้างใหญ่มากพอซึ่งถ้าเราเจาะทะลุบริเวณอ่าวไทยลงไปก็จะไปเจออีกพื้นที่ชายฝั่งของประเทศเปรูรวมไปถึงอ่าวตังเกียในประเทศเวียดนามคุณก็จะไปเจอฝั่งตรงข้ามที่เป็นบริเวณพื้นที่ชายฝั่งของประเทศชิลีได้พอดิบพอดีครับ
นี่คือเรื่องราวของความจริงทางภูมิศาสตร์ที่น่าเหลือเชื่อและไม่น่าเบื่อเหมือนในโรงเรียนแน่นอนครับขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้จากเว็บไซต์เพชรมายา.com ครับ